อนนี้อ้าวก็มีหลายคนที่ปรากฏชื่อออกมาว่าจะอยู่ในแก๊งนี้นะคะหนึ่งในนั้นเนี่ยผู้เป็นแม่เนี่ยพอทราบเรื่องว่าลูกชายเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่แก๊งเดียวกันกับที่ไปยิงครูเจี๊ยบกับน้องหยอดเนี่ยแม่บอกตกใจจนขนลุกเลยแม่บอกไม่ใช่ไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าลูกแม่เป็นเด็กที่ขี้ขลาดมากขนาดแม่ด่ายังร้องไห้อ่ะแม่เลยไม่อยากจะเชื่อจริงๆหลังเปิดชื่อสมาชิกแก๊งยิงครูเจี๊ยบกับน้องหยอดไปแล้วมีชื่อในแบงค์อายุ24ปีชาวอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านแห่งนี้ค่ะไปถามแม่ของในแบงค์เลยแม่ตกใจมากและบอกว่าลูกชายเรียนวิศวะปี3เทคโนโลยีปทุมวันปกติอยู่กับพ่อที่กรุงเทพแต่ไปพักที่หอพักนานๆจะกลับบ้านที่บุรีรัมย์นะคะตอนที่ผู้สื่อข่าวมาบอกเนี่ยแม่บอกตกใจจนขนลุกไม่เชื่อว่าลูกจะอยู่แก๊งนี้เพราะว่าลูกเนี่ยขี้ขลาดขี้กลัวอายุ24แล้วแต่เวลาแม่ด่ายังร้องไห้อยู่เลยไอ้จะไปยิงคนจะไปร่วมขบวนการเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนที่ผ่านมาลูกชายยังเล่าว่าอยู่กรุงเทพจะไม่ขึ้นรถเมย์ที่เขามักจะมีเรื่องกันประจำก็คือไม่ขึ้นรถเมย์ร้อนจะไปขึ้นปอ.ก็คือขึ้นรถปรับอากาศแทนเรื่องนี้อาจจะเป็นความเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่อยากให้สอบสวนอย่างละเอียดให้ความเป็นธรรมกับลูกชายแม่ด้วยแม่เนี่ยเลี้ยงลูกมารู้นิสัยลูกของแม่เป็นอย่างดีค่ะรถอะไรที่มันไปไม่ไปมันกลัวเขาตีกันบนรถเมย์มันต้องนั่งปอ.ตลอดพอปอ.มันบอกว่าปอ.ไม่มีคนตีกันไม่มีใครวิ่งไล่ตีกันคุณแม่ก็ไม่เชื่อว่าลูกชายจะอยู่ในว่าอยู่ในเหตุการณ์ที่ว่ายิงครูเจี๊ยบใช่ไหมใช่ไม่เชื่อหรอกเพราะว่ามันไม่ใช่คนอย่างนั้นมันเป็นคนขี้ขาดตาขาวจะตายพี่แย่บ้านนี้หน่อยก็ไม่ได้ร้องไห้โตขนาดนี้ยังร้องไห้ไม่ใช่บอกว่าเราจะมาเข้าข้างลูกอย่างเดียวเนาะเราต้องถามมันก่อนว่าสาเหตุเป็นยังไงอะไรที่มันไปคือคนเป็นแม่เวลามีคนมาบอกลูกในกระบวนการนี้ลูกแม่เป็นผู้ต้องสงสัยเนี่ย ก็เห็นใจนะในมุมมันไม่มีใครอยากให้ลูกตัวเองไปอยู่ในจุดนั้นหรอกแล้วก็มีความรักลูกของตัวเองแต่ว่าสุดท้ายอะค่ะครับก็อยู่ที่หลักฐานนะคะเนาะเพราะว่าแม่ก็บอกว่าแม่เห็นลูกแม่มาตั้งแต่เด็กลูกแม่ไม่ใช่คนแบบนั้นคุณผู้ชมแต่ทีนี้เมื่อกี้แม่ของคนที่ถูกจับเป็นผู้ก่อเหตุนะครับแม่ในฝั่งที่ต้องสูญเสียลูกสาวบ้างวันนี้เนี่ยผู้สื่อข่าวไปคุยกับคุณแม่ของครูเจี๊ยบนะครับคุณผู้ชมครับเพราะครูเจี๊ยบเนี่ยเอาจริงโดนลูกหลงไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยคุณแม่ครูเจี๊ยบบอกว่าหลังจากดูข่าวแล้วเห็นตำรวจเนี่ยจับนักศึกษาช่างกลที่ร่วมกันก่อเหตุได้แล้วคุณแม่เองดีใจแต่ว่าอยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยไม่ต้องถามว่าแม่จะให้อภัยไหมนะแม่ไม่ให้อภัยแม่ไม่ประนีประนอมนะครับเพราะลูกสาวแม่ยังทำงานได้อีก15ปีก่อนที่จะเกษียณเพราะฉะนั้นแม่คิดและตัวเลขในการเรียกค่าเสียหายค่าเยียวยาเนี่ยตอนแรกแม่บอกมีตัวเลขกลมๆ5ล้านมาตอนนี้20ล้านแล้วนะแม่คูณไปเลยทบไปเลยยอมรับว่าตอนนี้แม่ค่อนข้างระแวงไม่รู้ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยมันจะแค้นมันจะโกรธแม่ไหมจะมาทำร้ายหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอยากจะมาขอขมาแม่บอกก็ไม่รู้สิแม่ก็ไม่รับประกันความปลอดภัยถ้ามาแล้วจะปลอดภัยหรือเปล่าครับท่านฉันขอโทษอะร้อยเวรเนี่ยขอโทษอะฉันขอเปลี่ยนคำพูดใหม่ฉันขอเรียก20ล้านแล้วเมื่อวานผู้กำกับเขาบอกว่าที่เขามาเดินมาส่งฉันแม่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแม่จะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้ฉันก็บอกว่าให้ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดฉันไม่ประนอมประนีประนอมคดีนะเพราะชีวิตลูกฉันอายุเกษียณเขาอยู่15ปีเขาจะมาขอขมาเรานี่เรายังไงครับฉันไม่รับรองความปลอดภัยแม่พูดแบบนี้เลยครับถูกไหมคะอ้าวส่วนที่วัดสุวรรณรัตนารามจังหวัดสมุทรสาครสถานที่จัดงานศพของน้องหยอดบ้างครับน้องหยอดก็เสียชีวิตไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นศพที่2มีเพื่อนๆกลุ่มนักศึกษาไปร่วมแสดงความอาลัยกันตลอดทั้งวันเลยนะคะคุณแม่น้องหยอดบอกว่าวันก่อนน่ะจุดธูปบอกลูกชายทั้งวันเลยให้ช่วยดลใจตำรวจหรือคนร้ายให้กลับใจมามอบตัวจนได้รับข่าวดีว่าตำรวจจับกลุ่มคนร้ายมาได้บางส่วนแม่ก็รีบมาจุดธูปบอกน้องหยอดทันทีบอกลูกว่าเก่งมากตอนนี้สบายใจขึ้นบ้างแต่ไม่ถึงกับยกภูเขาออกจากอกนะคะเพราะยังจับมือปืนที่ยิงลูกชายไม่ได้แล้วก็ตกใจเหมือนกันพอมารู้ว่าผู้ก่อเหตุกลุ่มนี้เป็นเหมือนองค์กรอาชญากรรมเดี๋ยวจะรอให้จับมือยิงลูกชายได้เมื่อไหร่แม่บอกว่าขอไปดูหน้าด้วยตัวเองค่ะแม่อยากจะดูว่าคนที่มันใจร้ายโหดเหี้ยมอมหิตขนาดนี้อยากจะดูซิว่าหน้าตามันเป็นยังไงจิตใจมันทำด้วยอะไรทำไมมันถึงได้เลวร้าย
ขนาดนี้คุณไม่เคยรู้จักกันมาก่อนทำไมคุณถึงต้องเอาเขาให้ตายเนี่ยใช่ไหมคะทำไมต้องทำรูปแม่ให้ตายนะถ้าจับได้แม่ขอไปดูหน้าหน่อยคุณผู้ชม